วันนี้วันที่23มกราคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเจ้าคุณพระชนีนาถพิลลัดกัลยาณีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทปนัดแสงเทียนรองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวังเชิญภัตตาหารเช้าพระราชทานมาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตรเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามและพระภิกษุสามเณรทั้งพระอารามจำนวน450รูปขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญจากเพจวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใสแม้ชีพลับระดับล่วงไปบุญส่งให้ถึงแดนสุขาวดีอนันโทพลโทโหติวัฏฐโทโหติวันทะวันนโทยานโทสุขโทโหติทีปโทโหติจักขุโทผู้ให้ข้าวชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวพรรณผู้ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ